สวัสดีนะคะตอนนี้พัชชี่นั่งกับไปแจ้งนี่มาเดี๋ยวด้านนี้ก็นั่งเพจมาใกล้ๆกันตอนนี้นะคะพี่แจ็คเองก็นอนเยอะมากนอนตั้งแต่ตีหนึ่งครึ่งอ่ะยัน10 โมงครึ่งอ่ะไม่ยอมลุกอ่ะนาฬิกาปลุกก็ไม่ยอมตื่นอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เรายังไม่ได้กินข้าวแต่บอกหวยก่อนนะคะพี่ฝันน่ะฝันใกล้จะสว่างอ่ะนะคะ350พี่บอกเลยนะคะงวดวันที่16 ธันวานี้นะมาเป็นตัวเลยอ่ะ350นะพูดเลยสำหรับคนฟังคลิปนี้นะฉันจะซื้อเลยเยอะเลยแหละพูดเลยว่า350งงอ่ะงงอ่ะอันนี้ปลาส้มฟักนะคะอันละ60 บาทเอาไปทอดก็ได้อะไรก็ได้แต่พี่จะกินสดนะคะตอนนี้แล้วก็จะมีปลานะคะมีแค่40 ถุงนะคะมีแค่40 ถุงก็คือปลาส้มอุ้ยทำไมเอาข้าวมาให้ป้านิดเดียวนะลูกพัตเตอร์มันพอเหรอลูกป้ากินข้าวอ่ะพอป้าจะกินไปเจอที่ไหนมาตรงข้ามาเหรอป้าจะจะวานอะไรนิดนึงได้ไหมมันไม่พออ่ะป้าไม่อิ่มอ่ะถ้าอย่างนั้นแฮปปี้วันไปซื้อให้ป้าหนูไปดีกว่าไปรถไปเดี๋ยวยังไงก็ต้องจ้างอยู่แล้วโง่เองไปแล้วลูกไปแล้วอยากกินอะไรอ่ะไอตัวอ้วนไปเอาเอาอ้วนเอาข้าวเหนียวกินไหมเธออ่ะโอ้ยโดกแค่นี้เอามาอีก4 ห่อ 5 ห่อแล้วหนูกินอะไรอ่ะอยากกินอะไรแวะซื้อด่วนเลยไปซื้อปลาเนี้ย250 บาทอะไรนะลูกตามอยู่ข้างล่างเคาน์เตอร์ปลาเนื้อห่อละ10 บาทเอามา4 ห่อเอามาอีก4 ห่อเอาไป100นึงเนาะอันแล้วหนูไม่ซื้อกับข้าวเหรอลูกปลาตะเพียนส้มโอเคลูกโอเค250 บาทแล้วก็ทอดออกมาปุ๊บเป็นอย่างนี้นะจ๊ะมีแค่40 ถุงเท่านั้นนะพี่เลิฟพี่นุ้ยเขามาให้ขายแค่นี้แล้วทอดออกมาดูพี่นุ้ยพี่นุ้ยเขาทอดโอ้โหกูเอาก่อนละพัตเตอร์เดี๋ยวเธอจะโดนตกเธอซื้อข้าวฉันแค่นี้เดี๋ยวกันข้างในมันมีข้าวแล้วระวังก้างนิดนึงนะปลาตะเพียนอ่ะอ้อยมีแค่40 ถุงหมดแล้วหมดเลยจบลูกกินเยอะคอมเมนต์น่าทานมากจ้าจากคุณยุ่งหยองนะครับผมกินด้วยจากคุณพรเพ็ญครับอร่อยมากเดี๋ยวพี่กินอันนี้ด้วยน่ารักมากค่ะน่ารักมากใจสวยค่ะอันละ60เบอร์เลยโอ๊ยเดี๋ยวจังมาดูพี่แจ็คกินปลาส้มมันสุกมาแล้วเขานึ่งมาแล้วนะฮะไม่ต้องไปทำเมนูอะไรหรอกกินสดอีดอกใช่แ
ล้วค่ะจากคุณสุนัตเป็นทางครับผมส่งไปแล้วอย่ารับแพ็คอันนี้ถูกป่ะอ๋อสั่งไปแล้วอย่างรับแพ็คเด็กๆเมื่อคืนคิดถึงป้าแจ๊คไหมคิดถึงครับผมคิดถึงแม่ด้วยสวัสดีค่ะคนสวยน่ารักมากๆจากคุณอุไรครับผมของดีเมืองลพบุรีสั่งมา60บาทเองไม่ใช่ไม่สุกนะเขานึ่งมาแล้วกดแชร์ให้แล้วค่ะจากคุณนัทยาวรีครับผมน่ากินจังจากคุณอุไรเหมือนเดิมครับผมอร่อยหิวเลยค่ะคุณแจ๊คจากคุณมานีอันนี้มีไม่เยอะบอลนะมีไม่เท่าไหร่นะพัตเตอร์น่าจะไปเยสเป็นนักแสดงนะคะน้องหน้าตาน่ารักมากนะของตัวเองอ่านดิชัดดีหรอกอ่านค่อยๆไปค่อยๆไปครับนี่พี่กินพริกพริกเผาพริกทอดพริกทอดพี่ได้อยู่มั้ยพี่เล็บบอกว่าพี่เล็บกินนะข้าวสวยหมดเป็นจานสองจานเลยพี่เล็บจัดการได้เลยนะมีค่า40แพ็ควันนี้สวัสดีค่ะจากคุณเกิดมาครับไปดึงปุ๊บทอดเลยเด็กๆจะเป็นลูกป้าแจ็คละค่ะสวัสดีค่ะ